เป็นเวลามากกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่พิธาลิมเจริญรัฐประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลเดินทางมายังประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะหนึ่งในผู้นำการเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคตจากการจัดอันดับของนิตยสารไทตามมาด้วยการเดินทางเพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนกับผู้คนอีกมากมายในช่วงท้ายของการเดินทางพิธาเปิดเผยกับวิวเอทยถึงก้าวต่อไปของเขาที่วันนี้ได้ข้ามผ่านเหตุการณ์การโหวตนายกและพร้อมเดินหน้าบนภารกิจใหม่ ในระหว่างที่ยังถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการชั่วคราวก็อยู่กับการเมืองไทยมาเป็นยี่ยี่สิบปีคือคอยติดตามคอยเห็นภาพเคยเห็นการยุบพักมาก่อนเคยเห็นการตัดสิทธ์มาก่อนเคยเห็นความโหดร้ายของการเมืองมาก่อนแล้วคุณจะคาดหวังอะไรเพราะว่าเราเป็นคนที่เดินเข้ามาหาการเมืองเองแล้วเราก็มองภาพใหญ่แล้วเราก็เห็นว่าเออเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดกับเราคนเดียวเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องเทคว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็ เสียอกเสียใจอะไรก็กลับว่าเป็นเรื่องที่เราวางใจได้ถูกที่เปลี่ยนน้ําตาให้กลายมาเป็นพลังงานซะเพื่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่เราอยากต้องยึดให้มั่นเพราะว่ามันเป็นสมอระูมมสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นก็ต้องช่วยกันนะครับบริทีีในการอธิบายว่าเมื่อมันเป็นประชาธิปไตยเต็มไปเมื่อเป็นระบบแบบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์กับประชาชนอย่างไงใช่ไหมครับถ้าเราติ๊กอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็น่าจะทําให้เราเริ่มที่จะขี่จักรยาน เป็นไม่ใช่ให้มีคนมาคอยถิบให้จักรยานล้มด้วยการทำรรทหารทุกๆเฉลี่ยทุกๆ5ปีอย่างที่มันผ่านมาแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วเราก็จะได้แก้มันไปด้วยกันอันนี้มันก็คือนิยามของประชาธิปไตยที่ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายอยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยมันมี self correction mechanism ที่อนุญาตให้เราได้ลองผิดลองถูกกันไอ้ตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็คงจะอยู่ใน track แบบนี้ไปแม้เจอกับการสะบั้นสัมพันธ์กับพักเพื่อไทยในช่วงการโหวตนายกแต่พิธาเห็นว่าตัวเขาและพักคก้าวไกล ยังคงสามารถร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยได้และยังแสวงหาการแข่งขันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ได้หมายความว่าจะต้องคิดเป็นพรรคฝ่ายค้านที่จะล้มรัฐบาลลูกเดียวโดยที่ไม่ได้เห็นหัวประชาชนหรือเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งนะครับ mm. แล้วก็จะพยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดถ้าไม่เห็นด้วยก็คือไม่เห็นด้วยก็คือค้านเต็มที่อภิปรายไม่ไ,มไว้วางใจก็คือไม่มีออมือก็คือตรงไปตรงมาเพราะว่าเราเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง การเมือมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ว่าส่วนตัวว่าเคยรู้จักกันมาก่อนเล่นกีฬาด้วยกันมาก่อนเคยเป็นคนที่ให้งบประมาณพักมาะอะไรงี้ยมันไม่มีแบบนั้นก็คือผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกถ้าทําได้ดีก็ต้องก็ยินดีที่จะชมไม่ได้เกินอายแต่ถ้ามันผิดหรือเราสามารถที่จะออฟเฟอร์ทางเลือกหรือว่าออฟเฟอร์อัลเทอร์เนทีฟไทยแลนด์ที่มันดีมากกว่าที่รัฐบาลทําอยู่ก็ผมไม่เห็นว่าทําไมจะไม่ทำอ่างนน คนด,ดิเดตนายกจากพรรคก้าวไกลมองว่าการมีรัฐธรรมนูญใหม่และการนิรโทษกรรมผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองมีความสำคัญต่อการก้าวไปข้างหน้าของสังคมไทยในภาพรวมในวันที่การจัดตั้งรัฐบาลและมะติมหาชนที่มาจากการเลือกตั้งมีจุดที่ยังไม่ลงรอยกันแน่นอนว่ามีรัฐบาลใหม่ก็แทบจะเหมือนว่ามีชังทามติใหม่ของกลุ่มคนที่เป็นนักการเมืองและ พรรคที่มาจากทหารแต่ในขณะเดียวกันประชาชนจํานวนส,ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีฉันทามาติผ่านการเลือกตั้งเหมือนกันว่าเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงคราวนี้สองงานนี้เนี่ยมันจะสามารถมา reconcile กันได้ยังไงแต่มันจะไม่ดีหรอกครับถ้ามันเป็นความเท่าเทียมแล้วก็เป็นความสมานฉันในประเทศไทยเพื่อให้เราผ่านชัปเตอร์นี้ไปได้จริงๆไม่ใช่แค่การตั้งรัฐบาลแต่ความรู้สึกของมวลชนในประเทศนี้ให้เรารู้สึกว่าเออมันมี accountability เกิดขึ้นอย่างน้อยรู้สึกว่า ทําให้สิ่งที่เกิดสิ่งที่เราทะเลาะกันมา1 7 1 8ปีฝ่ายหนึ่งก็มีเหตุมีผลเพราะว่าไม่เห็นไม่อยากต้องการเห็นการคอร์รัปชันอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ต้องการเห็นรัฐประหารไม่ต้องการเห็นความเป็นสองมาตรฐานแล้วก็จัดการตรงนี้ให้จบนั่นคือสาเหตุที่เราส่งอย่างพร,พรบในโุรศกรรมเข้าตามที่เราเคยสัญญาไว้ตอนหาเสียงรวมถึงการร่างรัฐธรรมนูญใหม่พิธายัางเน้นย้ำถึงการให้เสียงของประชาชน ถูกสะท้อนไปยังการทำงานของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนไม่เสื่อมศรัทธาต่อสถาบันรัฐสภาและต่อตัวผู้มีอำนาจและเมื่อประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นความชอบธรรมก็จะมีมากขึ้นเช่นกันเยี่ยมยุทธสุทธิฉายา VOA ไทยกรุงวอชิงตัน